โยโยโยสวัสดีครับเพื่อนทุกคนหลังจากที่เราไปขึ้นเขาเขาอีเจียนอ่าฮะทำได้ละเราก็มารีแลกซ์ด้วยการเที่ยวน้ำตกกันน้ำตกแรงมากอันนี้เล่นไม่ได้แค่มาให้ชมธรรมชาติพักผ่อนหย่อนใจแล้วตกไปที่น้ำตกที่ไหลมาจากยอดเขาน้ำที่ไหลที่เห็นไงอันนี้เป็นน้ำเขาเรียกว่าน้ำที่ไหลจากหมอนภูร้อนอีกทีนึงร้อนจ้าพอสมควรส่วนนี้เป็นน้ำตกซึ่งนี่ขนาดไม่ใช่ช่วงหน้าน้ำหลากน้ำยังไงตกไปหลากดูไอที่มันตีกับว่าตรงนี้มีร่องรอยของการหักสลักก่อนตายละไอ้คนชัดอยู่ไกลมากกว่าองน้ำตัวไอโฟนค่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวโทรศัพท์เจ๊งอีกหนักองน้ำเนี่ยน้ำยังไงสักขนาดนี้และไอ้น้ำพุร้อนที่เห็นที่มันเป็นทาอย่างเงี้ยเราจะไปเล่นอันนั้นแทนค่ะอันนี้เล่นไม่ได้ตกอะไม่มีทางเหลือเป็นซากกับเมืองไทยแน่นอน